สวัสดีครับผมจัชชานะครับกลับมากรุงเทพแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เมื่อเช้าก็มีประชุมของผู้บริหารที่กทมเอ๊ะมันออกยังเนี่ยไลฟ์แอดก็หาตัวไม่เจอนะเช้าเมื่อคืนแอดอุตส่าห์ไปรับนะตอนตีหนึ่งกว่าแต่ก็ไม่ได้ไลฟ์อะไรครับวันนี้มาดูที่บ่อฝรั่งนะครับก็มีจริงแล้วเป็นเราเคยมาที่นี่แล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราเคยเจอหรือเปล่าก็จริงแล้วเป็นพื้นที่ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยประมาณ60กว่าไร่63ไร่แล้วก็ฝั่งนึงเนี่ยอันนี้ผู้บริหารมากันเยอะนะฮะมันกลับหัวไหมเนี่ยไม่ได้กลับหัวใช่ไหมตอนนี้เห็นเป็นภาพอาจารย์อยู่ครับโอเคเนี่ยก็คือพื้นที่63ไร่แต่ว่าทางซ้ายมือประมาณ10ไร่เนี่ยเขาทำเป็นบ้านมั่นคงของพอชอนะคือเอาแต่ก่อนบ่อฝรั่งเนี่ยจะมีประชาชนอยู่ริมบ่อเยอะเลยเหมือนลูกล้ำในบ่อเป็นที่ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็จริงแล้วมีประตูน้ำเชื่อมกับคลองเปรมประชากรที่เราเห็นอยู่ทั้งหน้านี่ครับคือคลองเปรมประชากรแล้วก็มีประตูน้ำเชื่อมอยู่พื้นที่บ่อเนี่ยมีประมาณ53ไร่ใช่ไหมแล้วก็ที่ส่วนหนึ่งเนี่ยทางปูนซีเมนต์ก็ได้บริจาคให้กับกรมธนารักษ์มอบให้กรมธนารักษ์ดูแลเพื่อเอาประชาชนจากริมบ่อขึ้นก็เขาจะปลูกเป็นคอนโดครับเป็นแฟลตก็สวยดีนะแล้วก็เป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะอยู่กันเยอะเหมือนกันนะก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาทางเข้าจากถนนประชาชื่นนะครับทีนี้เพิ่มเมื่อกลางวันได้พบกับผู้บริหารทางเอสทีจีเขาก็ได้เสนอว่าจะอยากจะมอบให้บึงบ่อฝรั่งพื้นที่มา53ไร่เนี่ยเป็นสวนสาธารณะได้ไหมอยู่กลางเมืองเป็นน้ำซึ่งจริงแล้วมันก็ทำเป็นแก้มลิงได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีผมว่าพื้นที่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงไปคำนวณปริมาณน้ำอีกทีนึงและที่สำคัญคือมันต่อกับคลองเปรมมันสามารถทำเป็นแก้มลิงที่จะเป็นที่พักน้ำชั่วคราวก่อนเวลาฝนตกก็เยอะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆสูบทยอยลงที่ของเปลี่ยนประชากรทางรอบเนี่ยถ้าเราทำได้เราจะทำทางเดินให้เป็นสวนสาธารณะนะอาจจะมีเล่นกีฬาทางน้ำอยู่กลางเมืองได้นะครับก็เป็นพื้นที่อยู่กลางเมืองนะเห็นได้มีคอนโดอยู่รอบเลยแถวจตุจักรนะครับก็สวยงามฮะทางเข้าออกอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าทางปูนซีเมนต์ได้เช่าที่รถไฟ30ปีละเข้าจากบริเวณทางรถไฟตรงถนนประชาชื่นนะครับใกล้ๆกับโลตัสใช่ไหมเนี่ยห่างจากโลตัสสักกิโลครึ่งห่างจากโลตัสสักกิโลครึ่งนะครับนี่ก็คือตัวบึงสวยงามนะฮะแล้วก็น่าจะทำทางเดินริมบึงได้เพราะว่าแต่ก่อนเขาจะเป็นพื้นที่ชาวบ้านที่มาอยู่รอบๆ บึงกันนะครับนี่ตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามีพื้นที่อย่างนี้แหละที่อยากจะทำสวนทำพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพให้คนสามารถมีพื้นที่ออกมาออกกำลังกายเดินเล่นได้นะครับวันนี้ไลฟ์เองนะแอดไม่ได้มาครับเพราะว่าหาตัวแอดไม่เจอนะฮะแบบกระทันหันนิดหน่อยแล้วก็เห็นได้ว่าทางซ้ายมือคือบ้านมั่นคงนะครับที่เราเอาพี่น้องที่อยู่ริมคลองเนี่ยขึ้นมาริมบึงนะครับริมบ่ออันนี้ก็เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่พี่น้องที่อยู่ริมบ่อขึ้นมาเหมือนกันก็เป็นรัฐบาลนะครับเป็นคนได้เริ่มโครงการนี้ร่วมกับปตท.แล้วก็มีน่าจะมีทางทำงานสลากช่วยเอาเงินด้วยช่วยออกเงินด้วยก็ทำให้พี่น้องมีบ้านที่มั่นคงขึ้นนะแล้วก็จากที่อยู่อาศัยลุกล้ำริมบึงริมบ่อก็ขึ้นมาเป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็มีเป็นเหมือนกับเป็นแฟลตอยู่ส่วนหนึ่งผมว่านี่ก็เป็นรูปแบบตัวอย่างเลยฮะที่สร้างความมั่นคงให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองมีที่อยู่ราคาไม่แพงอยู่นะทาวน์นี้น่าจะยูนิตละ 5-6 แสนบาทมั้งตอนที่ชาวบ้านซื้อตอนนั้นประมาณสัก3แสนครับ3แสนบาทเองฮะชุดหนึ่งนะอยู่ใกล้สวนประชาชื่นเลยคอนโดก็มา5แสนมั้งคอนโดไม่ถึงครับคอนโดห้องเดียวก็2แสนโอ้คอนโดก็2แสนกว่าบาทนี่นะบึงนะครับ3แสนเจ็ดก็เดี๋ยวคงดูรายละเอียดทีครับว่ากทมจะรับหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่านี่คือแนวคิดว่านี่แล้วมีพื้นที่อย่างนี้แหละที่สามารถเอาแบ่งปันกันได้นะให้คนอาจจะมาใช้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราสามารถทำทางเดินได้แล้วก็มีกิจกรรมทางน้ำได้อยู่กลางเมืองนะพวกเราที่อยู่ในเมืองก็อาจจะมาเล่นวินเซิร์ฟเจ็ตสกีได้ไหมหรือว่ามาพายเรือกันอะไรเงี้ยที่ก็เป็นทางเลือกทำทางเดินริมน้ำให้ดีไม่ได้ใช้เงินเยอะเพราะว่าที่ดินเราบริจาคมาเดี๋ยวคงไปคิดรูปแบบอีกทีนึงครับผมว่าก็เป็นแนวคิดหนึ่งของเมืองแบ่งปันฮะมีอะไรผมว่าแบ่งปันกันแล้วก็ทำให้เราเพิ่มพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้นนะครับเมื่อเช้าก็ประชุมผู้บริหารก็เรียบร้อยครับก็คงมีเรื่องสำคัญอยู่สองเรื่องงบประมาณนะฮะซึ่งงบประมาณนี้แล้วก็ทำของปี66นี้ก็ทำไว้เสร็จแล้วล่ะเราต้องรีบส่งให้สภากทมเพื่อพิจารณาก็คงเอาตามนั้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงมีการปรับแก้ในวาระ2วาระ3อีกทีนึงนะครับแล้วก็มีเรื่องโควิดสถานการณ์ดีขึ้นฮะเดี๋ยวเราเสนอเข้าสปกชุดเล็กในการให้ทางเลือกว่าอยู่ในที่แจ้งอาจจะถอดหน้ากากได้แต่ว่าต้องรอทางสปกเขาเป็นผู้พิจารณาสุดท้ายอีกทีหนึ่งเรื่องกัญชาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับพอเปิดเสรีแล้วก็เราก็เป็นห่วงกลุ่มเปราะบางเหมือนกันเพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจโดยเฉพาะการใช้กับอาหารนะก็เดี๋ยวจะดูแนวคิดว่าจะดูแล
โรงเรียนอย่างไรเพื่อให้ปลอดจากกัญชานะครับหับเล่แข็งลอยหับเล่แข็งลอยก็ตอนนี้กำลังศึกษารายละเอียดอยู่นะครับแล้วก็พยายามหาทางออกที่ให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งผู้ที่ใช้ถนนแล้วก็ผู้ที่ทำมาหากินนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญของเมืองนะครับก็คิดถึงพวกเราทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้คิดถึงแสนดีมากเลยครับว่าเพิ่งเจอกันเนาะกลับมาก็คิดถึงเขาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ไรครับเดี๋ยวก็เมื่อคืนก็โทรศัพท์คุยกันละวันผมดีเครื่องบินดีเลย์กลับมาถึงก็ตีสองแอนดี้ก็วอทแอปถามหายไปไหนไม่โทรมาอะไรเงี้ยก็บอกถึงแล้วเครื่องบินดีเลย์หน่อยนึงอะไรครับเขาก็ดีก็คิดถึงซึ่งกันและกันครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้มาอยู่กรุงเทพแล้วสมมุติปัญหาที่ตอนนี้ที่อันนึงที่ก็คือเรื่องม็อบนะครับก็ต้องยืนยันว่ากทม.เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกฝ่ายนะครับแต่หน้าที่เราคือเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของทุกฝ่ายทั้งเจ้าที่ผู้ชุมนุมหรือว่าประชาชนที่สัญจรไปมาเราต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนั่นจริงแล้วเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการประท้วงเพราะเราไม่ใช่ฝ่ายทางด้านความมั่นคงนะแต่เราก็ต้องมีหน่วยฉุกเฉินที่เตรียมไว้ถ้ามีใครได้รับบาดเจ็บมีหน่วยเทศกิจที่อาจต้องมาช่วยเรื่องดูแลเรื่องการจราจรช่วยตำรวจนะครับแล้วก็ตอนดูเรื่องรถฉุกเฉินเรื่องการรักษาพยาบาลในกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วสุดท้ายถ้าเกิดม็อบเคลียร์แล้วเราก็ต้องไปทำความสะอาดเพื่อเปิดพื้นที่คืนให้กับประชาชนได้เร็วที่สุดนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราหาข้อมูลมาเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจด้วยนั้นก็อาจจะให้ทางสำนักพัฒน์เนี่ยลงพื้นที่ในบริเวณดินแดงให้ละเอียดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะช่วยปัญหาต้นเหตุเลยเรื่องว่าการจ้างงานหรือว่าการช่วยบรรเทาทางเศรษฐกิจทำอย่างไรอาจจะลดความอารมณ์ที่โมโหของพวกวัยรุ่นที่มาชุมนุมได้บ้างนั้นกทม.ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเรายืนยันว่าเราไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับทั้งที่คนที่ชุมนุมไม่ชุมนุมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆหาทางออกกันเราจะมีการเปิดพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมสาธารณะตามพรบ.มาตรา9ไม่ได้บังคับให้มาชุมนุมแต่ว่าเป็นทางเลือกครับถ้าใครอยากจะมาชุมนุมที่นี่อาจจะสะดวกหน่อยไม่ต้องไปใช้พื้นที่ในถนนแต่ว่าเราไม่ได้เป็นการแบ่งโซนเราอาจจะจัดพื้นที่ให้เป็นทางเลือกอันนี้ก็ให้ทางรองผู้ว่าท่านจักรพันธ์ช่วยเลือกพื้นที่อยู่นะครับโอเคพวกเราก็คงสบายดีทุกคนนะบ่าย2แล้วนะครับก็คือเครื่องบินดีเลย์นิดนึงฮะกลับมาถึงตี2ตี1ครึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วก็รีบกลับมาบ้านเมื่อเช้าก็มีประชุมผู้บริหารแต่เช้านะครับบ่ายนี้ก็คงดูภารกิจอีกทีฮะคงมีการประชุมภายในแล้วก็เดี๋ยวดูว่าอาจจะมีไปเยี่ยมชุมชนที่ไหนไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาหลายเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามานะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันนะครับก็คงเป็นเรื่องเวลามากขึ้นครับที่อยู่ที่นู่นเราไลฟ์เรื่องส่วนตัวซะเยอะแต่ว่ากลับมาแล้วคงเน้นเรื่องการทำงานให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเตือนมาเหมือนกันว่าอย่าไปไลฟ์เรื่องเล่นๆมากให้ทำงานให้หนักขึ้นก็เต็มที่ครับนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับมีอะไรแนะนำบอกมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวองต้องลาแล้วครับนะฮะเราอยู่กับนี่ครับผู้บริหารหลายคนนะครับชาวบ้านมาหาแล้วชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เขายังไม่เปิดมากตรงนั้นน่ะเปิดยังครับมาเจอท่านสานนท์หน่อยท่านรองสานนท์หวานใจคนใหม่เอาเลยหวานใจเสาร์ที่นี้จัดที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้วันเสาร์อะไรนี้วันอาทิตย์ที่พระราม8ครับสภาใต้สะพานพระราม8เหรอครับไปยากป่ะมาไม่มีรถไฟฟ้าไม่ยากครับครั้งนี้เป็นครั้งฝั่งทนไม่ไปตรงฝั่งทนเลยโอเคดูแลพี่น้องฝั่งทนด้วยที่นั่นก็มีแถวทุ่งครูก็มีนะลองหาดูครับโอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตที่ท่านพี่มุกท่านเลขานะครับแล้วก็มากับทางปูนซีเมนต์สวัสดีจ้านี่ชุมชนอยู่แถวนี้ใช่มั้ยฝั่งนู้นเอาฝั่งนู้นเหรอหนูมีไลฟ์สดอยู่หนูต้องเอาไลฟ์สดมาเลยโอ้โหปัญหาคืออะไรจ๊ะไฟฟ้าสีแดงที่ยังไม่ได้เปิดอุโมงค์นะผมใช่แล้ว Google บอกไปได้แต่ว่าเดินข้ามไปลำบากเวลาคนแก่จะต้องเข็นออกไปคนขายต้องแบกโอเคอุโมงค์ไม่เปิดใช่ไหมครับแต่กำแพงรั้วอุโมงค์ไม่มีทางออกเลยโอเคโอเคอ้าวท่านเลขารับไปโอเคครับนะโอเคครับได้ครับนี่ท่านรองวิศนุนะครับมาด้วยกันครับเดี๋ยวประชุมเดี๋ยวคงมีประชุมบ่ายนี้ที่สาราว่าการก็ขอบคุณทุกท่านนะครับมีอะไรแนะนำมานะครับเราก็เต็มที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็มีคนไปร้องเรียนที่สนามบินเลยนะเรื่องกองขยะ
ที่อ่อนนุชนะครับปีหนึ่งท่านกรุณาไปรออยู่ก็เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดให้นะก็ถือว่ามีคนร้องเรียนที่กองขยะอ่อนนุชมาเยอะครับขอบคุณนะครับลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกับแสนดีเดี๋ยวตรงข่าวไปคิดถึงเขาเหมือนกันนะครับโอเคท่านลาก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ